สดีครับถ้าใครที่ดูกันดั้มตอนที่10ดูท้ายเอ็นเครดิตขึ้นมาแล้วก็จะเห็นกันดั้มอีก2ตัวโผล่ขึ้นมาอาจจะสงสัยว่าอยู่ดีๆโผล่มาได้ไงความจริงก็คือมีการสปอยตัวตนของกันดั้ม2ตัวนี้มาตั้งแต่ฉากเปิดกันดั้มตอนที่7แล้วครับผมแน่นอนว่าบันไดไม่พลาดโอกาสที่จะทำงานนะครับงานนี้ของเล่นต้องมาแล้วข้อมูลการพานี่หลุดมาตั้งแต่เดือนก่อนหน้านี้เลยมียอดให้สั่งพรีออเดอร์ตัวการพาไปล่วงหน้าเป็นเดือนๆเลยกว่าจะบอกในอนิเมะตัวแรกนี่ชื่อ Alfred UR นะครับผมมาพร้อมกับปืน Gathering เกาะสีเขียว Wind Saber 2อันแล้วก็มีแบ็คแพ็คติดข้างหลังแบ็คแพ็คนี่อาจจะใช้เพิ่มความเร็วได้หรือไม่ก็อาจจะใช้โจมตีได้ตัวที่2ชื่อ Alfred Thorn นะก่อสีน้ำตาลดูแล้วน่าจะเป็น Heavyweight ท้ายก็เหมือนกับว่าเป็นกันดั้มรุ่นหนักเลยก็คือสามารถแบกใช้ปืนบีมบาซูก้าได้หรือมันก็บีมลันเชอร์หรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจก็คือสามารถโจมตีได้จากระยะไกลด้วยพลังทำลายล้างสูงคือไอ้2ตัวนี้นี่มันได้ชื่อ Alfred นำหน้านี่ก็แสดงว่าอาจจะไปเอาซากแอลเฟรดรุ่นพีโปรดักชันที่ถูกยึดได้มาเนี่ยมาซ่อมแซมตกแต่งแล้วก็อัปเกรดใส่พาร์ทเพิ่มจนกลายเป็นกันดั้ม2ตัวนี้ก็ได้เนื่องจากแอลเฟรดตัวเต็มและตัวสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้โดนยึดเพราะว่าพอสเปล่าหรือแม่นางเอกกับเซเลต้านั่งเครื่องนี้หนีรอดไปได้ดังนั้นไอ้กันดั้ม2ตัวนั้นน่าจะไม่ได้พัฒนาจากแอลเฟรดตัวสมบูรณ์แบบคือเห็นได้ชัดเลยว่าไอ้2ตัวนี้นี่มีทัสเตอร์ติดอยู่ตัวเกาะเลยเหมือนกับทำให้ใช้ในอวกาศเลยไม่เหมือนกับเอเรียลที่ต้องมาพึ่งแบ็คแพ็คอยู่ข้างหลังให้ช่วยบินในอวกาศได้ง่ายขึ้นผมคิดว่าความจริงไอ้การที่ต้องมาใช้โอชังพัฒนาพวกนี้อาจจะเพราะต้องการลดพลังนักบินลงเพราะว่าไอ้การใช้การบินเนี่ยมันก็เปลืองสมองหน้าดูเลยถ้าไม่ใช่นางเอกหรือไม่ใช่เซเลต้าเนี่ยให้อีรันหมายเลข4ตัวโคนมาใช้เนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าแทบเน่าเลยแทบจะน็อกไปเลยเพราะว่าการใช้ระบบการอาร์มรู้สึกจะเพิ่มภาระให้สมองพอสมควรแน่นอนครับชื่อภาคก็บอกว่ากันดั้มแม่มดนะคนขับกันดั้มมันก็ต้องมีแม่มดนอกจากเซเลต้าด้วยเช่นกันก็เป็นเหมือนนักบิน2คนนี้ก็ไว้เดียวกับเซเลต้าเลยน่าจะผ่านการเชื่อมต่อกับกันอาร์มตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วมั้งเนี่ยแน่นอนว่าถ้ามาเจอกับเอเรียลต่อให้2รุ่ม1ผมก็ไม่คิดว่าเอเรียลมันจะแพ้เพราะเอเรียลมันเป็นลูกรักบันไดอยู่แล้วยังไงตัวเอกมันก็ต้องชนะแล้วก็เซเลต้ามันไม่ใช่ตัวคนเดียวอะเซเลต้ามันมาพร้อมกับเอเรียลแล้วก็แก๊งฟันเนลอะมันเหมือน2ต่อ10หรือ2ต่อ9เลยครับผมเวลาสู้กันเนี่ยเพราะฟันเนลแต่คนนี่ฟันเนลแต่ละชิ้นนี่เหมือนมีตัวตนของตัวเองเลยคือดูแล้วยังไงก็ไม่ใช่2รุ่ม1อาจจะเป็น1รุ่ม2แทนประมาณนั้นคือถ้าจะให้เอเรียลมันแพ้เนี่ยก็แสดงว่าบันไดมันต้องปั่นตัวใหม่ออกมาแล้วให้รอซื้อได้เลยประมาณนั้นเลยอาจจะเป็นเอเรียลมาร์ค2เอเรียลไคหรือว่าต้องมีอะไรสักอย่างต่อท้ายเอเรียลอย่างเงี้ยคล้ายๆกับสไตล์ฟรีดอมหรือไม่ก็บาวาทอสอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณที่ดูคลิปครับผมถ้ามีข้อสงสัยหรือคิดว่าพวกผิดประการใดก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตอนที่11กว่าจะมานี่ก็เลื่อนนัดไปวันที่25เลยยาวเลยคือทิ้งให้อยากแล้วก็จากไปรอให้พวกเราลงแดงอยู่ประมาณนั้นเลยขอบคุณครับ